ัสดีครับผมตุ๊ตุ๊ออนทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับน้องยุ้ยนะครับครับวันนี้มาลองคันใหม่ด้วยนะครับเป็นคันโบกีเมตร80นะครับนี่นะครับแล้วก็ลองโรเบิร์ตตัวใหม่นะครับเพิ่งจะลองเป็นวันแรกด้วยนะครับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับทรงนี้นะครับนะครับตอนนี้เราก็2คนอยู่กันที่บ่อครัวริมบึงใช่ปะใช่ปะบ่อครัวริมบึงนะครับมาโดยบังเอิญนะครับครัวริมบึงนี่เหมือนเขาเป็นบ่อร้านอาหารรีสอร์ทแล้วก็บ่อตกปลานะครับแล้วก็มาทำบ่อตกกุ้งนี่ทีหลังสุดนะครับเป็นธุรกิจที่เปิดใหม่นะครับพื้นที่นี่โอ้โหเข้ามานี่จอดรถได้กว้างมากนะครับไม่รู้น่าจะเป็นหลายสิบคันเลยอ่ะ 4-50 คันนี่จอดสบายนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับตรงนี้ก็น้ำในบ่อค่อนข้างลึกนะครับน่าจะประมาณเมตร20เมตร3อ่ะดูแล้วน่าจะได้นะเพราะว่าสายที่ทำมาเมตร50นะครับตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสัก25เซนได้นะครับตอนนี้เราต้องต่อสายนะครับเพราะสายเอามานี่ไม่พอตอนนี้ต้องต่อสายแต่ก่อนใช้คันเมตร50ตอนนี้ต้องใช้เมตร80นะครับเขาบอกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าภายใน3ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้กุ้งสักกี่ตัวนะครับลองดูเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็คือใช้กุ้งกับหัวใจไก่นะครับแล้วก็ใช้หัวเชื้อของน้องยุ้ยนะครับวันนี้ก็จะลองหัวเชื้ออีกเหมือนกันนะลองดูไม้แรกดูได้นะครับ1ตัวโอ้ยตัวสีใหญ่เว้ยผมก็เล่นเลยที่สองมาอีกแล้วนะครับดูเรื่องก้างเลยดูก้างเลยวันนั้นน่ะดึงก้างเงี้ยหลุดไม่ได้บอกฮะแช่งหรือว่าวันนั้นบอกใครรู้ดึงก้างเห็นบอกแล้วบอกนั้นดึงก้างเงี้ยหลุดจริงๆไม่แช่งหรือว่าอะไรหลุดจริงๆเออกี่ประมาณ4Kใหญ่แม่งหลุดประจำไม่ค่อยลงเนี่ยหนักตัวดีเข้าปากเลยนะครับเต็มปากเออตัวเบ็ดก็ใช้ได้ดีกว่านะครับนี่ตัวแรกมาแล้วนะครับเต็มปากเลยนะครับกินเต็มปากเลยนี่เบ็ดดีครับเจาะเลยมาเลยอุ้ยมีล้อปล่อยถึงดักล้อปล่อยถึงเลยเจ็ดล้อโอ้ยไม่โดนเที่ยงเลยดักล้อได้เลยครับดักล้อ
คือตอนนี้เราวัดระแวงหมดเลยคันก็ใหม่อะไรก็ใหม่หมดเลยทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกแหมรีบหนีไปไหนพื้นก้าวเดียวเลยนะยังไม่กล้าดึงก้าวอีกยังไม่กล้าดึงก้าวอีกไม่ได้ยังไม่กล้าดึงก้าวเลยตัวใหญ่ด้วยนะครับกุ้งไซส์ดีมากเลยตอนนี้ครับตัวกุ้งไซส์ดีมากเลยตอนนี้ครับกินช้าหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่ครับปล่อยกุ้งแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงปล่อยทีไม่น่าไม่น่ากุ้งเยอะลงไปเดินลงไม่ใช่เพราะมันนั่งตกแป๊บเดียวปล่อยอีกแล้วครับปล่อยเยอะด้วยอ่ะรอน้ำเดือดเลยโอ้โหดูกล้ามแม่งเบลอเลยรอน้ำเดือดกันเลยแต่ช่วงหลังนี่น้ำเดือดนี่ไม่ได้เลยนะ 2-3 บ่อแล้วแล้วมันก็ไปช่วงหลัง 2-3 บ่อแล้วน้ำเดือดไม่ได้เลยมันก็ล็อกเลยดิอันนี้กล้ามันก็ล็อกกล้ามเลยเฮ้ยกินเข้าปากครับตัวนี้เข้าปากไปแข็งแรงตัวดีเนี่ยหลุดมีขนาดเข้าปากตกกุ้งอนุรักษ์อยู่แล้วตัวนี้ถูกกี่ชั่วโมงแล้วนะดูพี่เขาดูกุ้งหน่อยนี่นะดูกุ้งแห้งไซส์ไซส์ใหญ่นะเลยดูกล้ามมารู้ว่าดูนอกผูกมารู้ว่าดูกล้ามดูไซส์ใหญ่นะเราก็มาลุ้นกันต่อของเรานะครับเราก็มาลุ้นกันต่อว่าเราจะโดนอีกไหมนะครับเดี๋ยววันนี้รวยกลับบ้านไปมันกดนะกดเนี่ยช่างเมื่อกี้นี้กดมันกดเลยเล็กตัวนี้กามเป็นเล็กเลยเล็กตัวนี้กามเดินอยู่ตั้งนานเดินอยู่ตั้งนานนะครับนี่ครับถึงมันก็ไม่กินแต่มันก็กินกล้ามเนี่ยเบ็ดมันก็กินกล้ามนะดูตัวสวยไซส์สวยเลยนะครับตัวนี้ครับสองแต้มสองชั่วโมงครึ่งไหนขอดูหน่อยสองชั่วโมงครึ่งโอ้โหว่าไงอะสองชั่วโมงครึ่งมีน้ำหนักเลยอะไซส์ดีๆนั่นเลยดูจากในถุงก็รู้แล้วนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้ยยุ้ยสองชั่วโมงครึ่งตาลุกวาวเลยเราอะแต่ว่ายังไม่โดนกล้ามที่มันแบบใหญ่ๆสิ่งนั่นเลยนะนะครับนะเห็นกล้ามเล็กก็ล็อกนะครับหลุดมันล็อกกล้ามไว้ไงขึ้นมานะครับเหลือ3เท่ากันแล้วดิเฮ้ยใช่เหรอฮะใช่เหรอ3แล้วนะตัวที่4แล้วนะครับ
แอบทำไรแอบทำไรทำไรเห็นเห็นนะแอบทำไรนะแอบแอบกุ้งเดินนะนะกุ้งหายไปไหนหมดดูนะครับโอ้โหเยอะฉากของโลได้ไหมเนี่ยเรียบเลยนะครับโอ้โหแหลมเลยดูครับมันจะชั่งน้ำหนักให้ดูกันเห็นเลยนี่ครับกะด้วยสายตากันแล้วกันครับเท่าไหร่8โล8ครับตัวสวยๆนั่นเลยนะครับโอ้โหสุดล่าไก่หน่อยเดี๋ยวเราจะย้ายไปนั่งนู่นดีกว่าครับมาเลยตัวที่5นะครับเวลาแล้วนะครับ19นะครับ1919 1920นะครับนี่ก็เราตกไปแล้วนะครับ3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการสรุปผลงานนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับ อะไร6ตัวยังไม่ได้ถามเลยมา6ตัวนะครับนับแล้วนับแล้วเหรอบ่อนี้รู้สึกว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะมันมืดๆยังไงไฟมันน้อยไปหน่อยนะครับนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะทำการเช็คบินนะครับแล้วก็สรุปผลงานให้ฟังนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับสรุปผลงานเรา2คนนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องชั่งน้ำใหม่ไปเนี่ยดูดิโอ้โหนะครับ3ชั่วโมงกี่ตัวกี่ตัวไม่แพ้ลาบคาบอะไรไม่นิดเดียวนิดเดียวไม่เอานิดเดียว4 6 8 9โอ้โห3ตัวเอง96เห็นป่ะไม่แต่6อันเนี้ยมันยังเป็นหัวเชื้อไงเข้าใจว่าแต่ไอ้ตัวเนี้ยมัน4ตัวเป็นหัวเชื้อที่เหลือ5ตัวเราใช้จิ้งหรีดนะครับก็ไม่ได้ใช้หัวเชื้อ 100% เนี่ยนะ
พอดีว่าขับลำทันนะครับก็คือเราก็อยากจะบอกว่าหัวเชื้อบางทีมันก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่บางบ่อนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับริมบึงนะครับเราดูผลงานนะครับอันนี้ผลงาน2คนนะครับอันนี้รวมกันแล้วใช่ไหมใช่นะครับ1ประมาณกิโลนึงนะครับโอ้โหใช้ได้เลยนะครับก็ยังไงอันนี้ก็เจ้าของบ่อนะครับก็ฝากบ่อไว้หน่อยนะครับมาลองดูได้ครับกุ้งตัวใหญ่นะครับบ่อติดต่อยังไงอ่ะคือมาทางมาตรงไหนนะครับบ่อตกกุ้งนะครับริมบึงนะครับก็มีแฟนเพจไหมมีเฟซบุ๊กไหมมีครับมีเพจบ่อตกกุ้งริมบึงเลยครับกับกุ้งริมบึงเลยนะฮะชั่วโมงละ100บาทนะครับตก5ชั่วโมงคลิป4ชั่วโมงใช่ไหมห้าชั่วโมง400เอาดินะครับเส้นทางเวลามาไงครับเข้าราชสีมาแล้วก็มาเจอแยกท่าน้ำก็เลี้ยวซ้ายมาประมาณ3-4กิโลครับ3-4กิโลก็จากเมื่อกี้ผมไม่เคยมาก็มาผมเห็นสังเกตป้ายก็คือป้ายริมบึงใช่ปะบ่อตกปลาริมบึงนะครับโรงงานชาร์ปอยู่ก่อนซอยประมาณ100เมตรครับนะครับโรงงานชาร์ปโรงงานชาร์ปใช่ไหมก็เลยโรงงานชาร์ปก็เจอเลยครับเจอซอยก็เจอป้ายซ้ายมือก็เข้าซอยเลยครับอ๋อนะครับถ้าใครสนใจก็มาตกดูได้ครับที่นี่กุ้งเขาไซส์ใหญ่ดีนะครับแล้วก็มีของแจกเรื่อยๆครับมีของแจกมีรางวัลด้วยนะครับมีอะไรนะรางวัลกุ้งโบอะไรแล้วแต่นะกิจกรรมแล้วแต่คืนดีกว่านะแล้วบอกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาว่ามีตลอดแล้วเดี๋ยวเวลาเข้ามาแล้วไม่มีอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ผมก็กับน้องยุ้ยมาลองหัวเชื้อมาลองตัวเบ็ดมาลองคันลองทุกอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมช่วงหลังเนี่ยผมใช้อะไรนะจิ้งหรีดเจ้าของบ่อให้จิ้งหรีดแล้วแบบช่วงบ่อวันนี้มันกินจิ้งหรีดเออเราก็ต้องใช้จิ้งหรีดตกนะครับก็เวลาใครมาตกกุ้งก็เตรียมมาเยอะๆแล้วกันนะกินหัวเชื้อวันไหนกินหัวเชื้อก็ใช้หัวเชื้อวันไหนกินอะไรนะหัวใจไก่กินกุ้งอะไรเงี้ยมันเหยื่อมันไม่ได้ตายตัวตลอดไงเดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮ้ยแม่งมาจะขายของเอาแต่หัวเชื้ออย่างเดียวไม่ใช่นะครับวันนี้หัวเชื้อแล้วแต่สถานที่เลี้ยงมาว่ามันกินใช่แล้วแต่วันด้วยกุ้งนะครับออกมาแล้วแต่ว่าโซนเขาเรียกเป็นโซนหรือที่เลี้ยงอย่างนี้ครับก็ยังไงขอฝากบ่อริมบึงไว้ด้วยแล้วกันครับใครอยากมาตกก็เชิญเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ผลงาน2คน1โลนะครับ3ชั่วโมงนะครับก็ได้แค่นี้แหละนะครับ บอกเลยขอตีหน่อยเดียวคือไฟไม่ค่อยสว่างผมมองว่าไฟข้างหลังนะไฟมันอาจจะไม่ค่อยสว่างไปหน่อยอาจจะทึบไปหน่อยนะครับคงรอบหน้าก็คงอาจจะนะก็คิดว่าน่าจะหน่อยเพราะว่ามันรู้สึกว่าแสงว่ามันน้อยไปนิดนึงโอเคนะครับนะไปละสำหรับคืนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊บๆวันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเท่าไหร่